กันแบบนี้วันนี้ต้องขออภัยทุกท่านครับผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ทำวิทยานี้ผมจะโดนดราม่ามากเพราะวันนี้น้องเดินทางมาโดยที่ไม่ได้แจ้งเราว่าจะมาอำตำแหน่งแต่ผมถือโอกาสน้องมาแล้วอย่างน้อยน้องก็คือลูกสาวที่ผมเคยรักเคยเลือกเพราะความรักครับไม่มีคำพูดไหนเลยที่ผมบอกว่าผมไม่รักลูกคนนี้ผมอยู่กับสแตมผมยอมพร้อมเลือกสแตมมาเพื่อที่จะให้สแตมได้เป็นตัวแทนของลพบุรีด้วยความรักถึงแม้วันนั้นผมจะโดนคนลพบุรีเกือบทั้งจังหวัดด่าว่าคอมเมนต์ว่าผมล็อกมงให้น้องผู้ชายคนนี้ครับมีอะไรอยากจะพูดถึงน้องสาวคนนี้เช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชวนทองนพจันทร์ครับผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ลพบุรี2023ขอเชิญพี่ทวนครับก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีโอกาสวันนี้ตั้งแต่วันที่3เมษายนเราคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสได้มายืนข้างกันและยืนด้วยกันแบบนี้วันนี้ต้องขออภัยทุกท่านครับผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ทำวิธีการนี้ผมจะโดนดราม่ามากเพราะวันนี้น้องเดินทางมาโดยที่ไม่ได้แจ้งเราว่าจะมาอำตำแหน่งแต่ผมถือโอกาสน้องมาแล้วอย่างน้อยน้องก็คือลูกสาวที่ผมเคยรักเคยเลือกเพราะความรักครับไม่มีคำพูดไหนเลยที่ผมบอกว่าผมไม่รักลูกคนนี้ผมอยู่กับสแตมผมยอมพร้อมเลือกสแตมมาเพื่อที่จะให้สแตมได้เป็นตัวแทนของลพบุรีด้วยความรักถึงแม้วันนั้นผมจะโดนคนลพบุรีเกือบทั้งจังหวัดด่าว่าคอมเมนต์ว่าผมล็อกมงให้น้องวันนี้ครับน้องมาอยู่ตรงนี้แล้วผมดีใจครับที่น้องมาแต่เสียใจอย่างเดียวว่าน้องมาน้องทำไมไม่บอกผมว่าน้องจะอำลาตำแหน่งเท่านั้นเองแต่วันนี้ถ้าน้องมาแล้วผมยินดีให้โอกาสน้องเพราะเวทีนี้เคยเป็นของน้องซึ่งได้รับโอกาสจากผมที่มอบให้กับน้องและผมเชื่อว่าจุดวันนี้วันเราสองคนมายืนข้างกันอีกครั้งหลายจากเกือบปีที่เราไม่เคยได้เจอกันเป็นจุดเปลี่ยนของเธอตลอดไปผมอยากให้เธอน่ารักอย่างที่ผมเคยเจอก่อนหน้านี้ครับผมยังยืนยันว่าผมไม่เคยเกลียดเธอผมยังยืนยันว่าผมก็ยังรู้สึกและจดจำภาพเดิมๆที่เธอเคยมอบให้ผมผมยังจำเตารีดที่เอาผมไปวางแล้วรีดผ้าเพราะเราไม่มีเครื่องรีดผมผมยังจำได้ว่าเราขับรถกระบะเก่าๆไปงานต่างๆทั่วประเทศไทยและผมยังจำได้ว่าวันหนึ่งผมเคยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวรถสิบล้อริมถนนด้วยกันเพราะผมไงอาจจะเป็นเพราะพี่ดีจนๆถึงพาน้องไปได้ในลักษณะนั้นแต่โอกาสที่ผมมีในฐานะพี่ดีจนผมก็มอบให้กับเด็กหนึ่งคนที่ต้องการโอกาสและวันนี้น้องได้รับโอกาสเป็นถึงมิสแกรนด์ไทยแลนด์เธอไม่ใช่คนธรรมดาแล้วครับเธอเป็นที่รักของคนทั้งประเทศและผมก็เชื่อว่าเธอเป็นที่รักของหลายๆคนในนี้เผลอๆทุกคนอยากให้จดจำภาพอันน่ารักของเธอตลอดไปสุดท้ายเธอก็คือเด็กคนหนึ่งที่ต้องการการแนะนำสั่งสอนอบรมและให้โอกาสกับเธอผมขอยืนยันนะครับว่าอย่างน้อยเธอก็คือลูกสาวผมอีกหนึ่งคนตลอดไปครับและนี่คือพ่อทวนทองนพจันทร์ครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่ผมอยากจะเห็นมากๆสแตมขาพ่อทวนมีอะไรจะบอกหนูไปแล้วพี่การให้โอกาสครับขอไมค์ให้กับน้องสแตมนิดนึงครับเชิญครับคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องในจังหวัดลพบุรีพร้อมให้กำลังใจหนูเชิญครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อทวนนะคะขอบคุณหมอแจ็คขอบคุณพี่อู๋นะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆคนเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นมิสแกรนด์ลพบุรีได้รางวัลเกือบทุกตำแหน่งแล้วก็ไม่เคยไปขอบคุณเลยขอบคุณนะคะที่เลือกให้สแตมป์มายืนตรงนี้แล้วก็ขอบคุณชาวลพบุรีขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตนะคะตั้งแต่แรก
ตั้งแต่ยังไม่มีบ้านตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ปีหน้าจะมีแล้วนะคะขอบคุณปมด้อยต่างๆที่ทุกคนมีฟีดแบ็กขึ้นมาทำให้หนูมีวันนี้ได้ทำให้สเต็มเป็นคนที่เข้มแข็งสามารถยืนหยัดด้วยความอดทนของตัวเองไม่ว่าจะโดนอะไรมาก็ตามขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ขอบคุณชาวลพบุรีขอบคุณคนที่เคยดูถูกขอบคุณทุกแรงผลักดันที่ทำให้สเต็มมายืนอยู่ตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสเต็มครับน้องสาวผมเป็นยังไงวันนี้เธอก็ยังเป็นแบบนั้นเธอยังน่ารักเหมือนเดิมครับและตอนนี้ผมเชื่อว่าภาพนี้ทุกคนคงอยากจะเห็นพี่ทวนครับสแตมขาให้กำลังใจกันครับผมเชื่อว่าพี่ทวนก็ต้องการกำลังใจสแตมก็ต้องการกำลังใจถ้าสองคนพร้อมแล้วกอดให้กำลังใจกันเป็นครั้งสุดท้ายหรือจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามผมยินดีมากๆเลยซึ่งตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วปรบมือให้กำลังใจเธอทั้งสองคนครับเชิญสตาร์และพี่ทวนได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งภาพครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นมากๆขอบคุณพี่ทวนนะครับขอบคุณน้องสแตมขอบคุณพี่น้องชาวลพบุรีขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนขอบคุณพี่จูด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเรายังเป็นชาวลพบุรีเวทีนี้คือเวทีของทุกคนเราช่วยกันครับให้เวทีนี้เป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยตลอดไปมิสแกรนด์ไทยแลนด์และนี่คือสแตมป์ทานตะวันจิตตรีลักษณ์มิสแกรนด์ลพบุรี2023ครับขอบคุณพี่ทวนนะครับขอบคุณสแตมป์นะครับ